นี่คือเรื่องราวเมื่อคุณเผลอทำของตกน้ำมีเรื่องราวไปพูดเอาไว้ว่าถ้าหากคุณทำของตกน้ำห้ามตามหาของชิ้นนั้นเด็ดขาดไม่อย่างนั้นคุณจะตายกดไลค์ถ้าคิดว่าเป็นเรื่องจริงโอ้ชีวิตของน้ำทำยังไงดีเก็บดิครับนี่ทีวีอยู่ไหนซื้อมาเพียงด้วยจะเอาทีวีไปเลยถ้าหากคุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อพอนี่คือเรื่องราวของไททันทีวีแมนเช้าแล้ววันนี้เฮ้ยแต่เดี๋ยวนะวันนี้เรามีนัดนี่นาต้องไปว่ายน้ำเตรียมของกันเลยว่ายน้ำเอากุญแจมาโต๊ะสนุกมาทำไมไม่รู้มาไว้ก่อนไปหาฟ้าดีกว่าเอ้าไอ้ก้าวเราไปว่ายน้ำไปเนี่ยเราไปเสียขนเลยเดี๋ยวเราไปว่ายน้ำมึงจะทีวีไปทำเพื่อเอ้าก็ไปว่ายน้ำก็ต้องเอาทีวีไปปะวะฮะโอ้โหแล้วอะไรเนี่ยหนักหมดแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วทีวีกี่ลำเนี่ย1 2 3 4 10 กว่าเครื่องเลยเหรอจะยกไงให้หมดเนี่ยยกมาเฮ้ยอย่าบ่นนะโอ้ยแต่วันนี้วันดีนะเว้ยมีกำลังใจว่ายน้ำอยู่เหมือนกันเอางี้ไหมไอ้ฝ้าเรามาแข่งกันดีกว่าว่าใครไปถึงที่ว่ายน้ำไวกว่าเอ้ยเอาดิน่าสนอยู่นะมาเนี่ยมาแข่งกันดีกว่ามาดิมาดิสแตนด์บายอุ้ยเร็วหน่อยเฮ้ยถึงแล้วช่วยแบกไม่เอานะมาฮะเตรียมตัวให้พร้อมมาพร้อมแล้วจะได้มีอีก3 2นั่งไปแล้วไปแล้วไปเลยจะไปแล้วเจ้าไอ้บ้าไอ้บ้าฮะมันลืมของหนึ่งอย่างอะลืมอะไรก็ไม่ได้ลืมนี่ลืมหัวมึงเนี่ยเอาหัวมาเอาหัวมาคืนแล้วไหวไหมเนี่ยบ้าเพื่อนแข่งกันต่อแข่งอะไรโอ้โหไม่เอาละเดี๋ยวหัวหลุดอีกไม่เดินด้วยกันดีกว่ามันหนักอ่ะทีวีมันหนักโอ้ยก็บอกแล้วว่าจะเอาไปทำไมเอาไปด้วยทำไมก็ไม่รู้วางไว้ดีก็ไม่รู้จักวางหรือยังไงมารู้หรือเปล่าว่าที่เราจะไปไหว้น่ะโคตรเกลียดพีเมียมเลยนะเว้ยเออรีบมาเลยพีเมียมขนาดนั้นเลยหรอถ้าอย่างนั้นเราจะรอช้าอะไรอ่ะเราต้องรีบไปคุณจะเป็นการคนแรกเข้าใจไหมโอเคเข้าใจละรีบมาห่วงยางตกหมดละเฮ้ยเดี๋ยวหรอที่เขามาเปิดบริการใหม่สระว่ายน้ำน่ะหรอไม่เห็นมีอะไรดีเลยอุ้ยมันดูดีเหมือนกันนะแต่เอ๊ะทำไมมันมีประตูไฟดอประตูหนีไฟประตูหนีไฟอะไรตรงนี้แล้วป้ายอะไรเนี่ยไรเนี่ยเมื่อคุณมาใช้บริการเมื่อคุณมาใช้บริการสระน้ำนี้คุณต้องจูบพื้นอะวะเอาไม่จุบไปดีกว่าอะไรเนี่ยไอ้ฟาดหนูก่อนจำไม่ได้เหรอคือแบบมันเคยมีกฎหลายอย่างนะถ้าเราไม่ทำตามอ่ะเราจะเจออันเป็นไปก็จำได้แต่มันไร้สาระน่ะแต่กูว่ารอบนี้เราทำแบบทำทุกอย่างเลยไหมเพื่อแบบเราใช้ชีวิตแบบราบรื่นทำก็ทำโอเคจูบพื้นนะมาจูบพื้นก็จูบทำไปซะบ้าอะไรเนี่ยโอ้ยทำไมปวดหัวออกไปมายกเข้าใจไหมจูบจูบด้วยโอเคถือว่าเราผ่านแล้วนะ2โอเค3มันไปเลยไหม4เราไปเลยไหมออกกำลังกายอยู่มาพร้อมละเอาละถึงเวลาเข้าไปแล้วมั้งเฮ้ยไอ้ฟ้าไอ้ก้าวอะไรกันคุณไอ้ชาวบ้านไม่ใช่บริการชาวบ้านเขาเข้าไปแล้วอ่ะเห็นไหมรอช้าอะไรอ่ะเปิดประตูดิเข้าไปละเปิดประตูขอไปใช้บริการบ้างนะครับต้อนรับค่ะเชิญไปช่องเก็บของด้านซ้ายก่อนเลยดีไปเร็วอันนี้คือพนักงานต้อนรับเหรอทำไมหน้าคุ้นห้องเก็บของด้านซ้ายตรงนี้เหรอก้าวไปเร็วๆมันดังมากเลยทีวีเนี่ยที่ล็อกเกอร์สวัสดีครับเก็บของกันเหรอขอเก็บด้วยได้ไหมเก็บด้วยครับขอเก็บด้วยได้ไหมครับเอาเขาเข้าไปอาบน้ำกันแล้วเหรอเขาไปอาบน้ำกันนะ
ทำไมเข้ารุนแรงจังเลยงั้นเรารีบเก็บแล้วก็รีบเข้ามั่งเออวางทีวีไว้นะแดกมาตั้งไกลตั้งนานหลังจะหักเอาดิไปทีวีมันใหญ่เอาไปงัดงัดอะไรงัดแกมันพังงัดทำไมไม่งัดหือใจเย็นๆดีเดี๋ยวก็โดนเจ้าของสาดาหรอกเอ้ยอุ้ยร้านแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์หรออะไรเนี่ยข้อที่2 อย่านำของกินเข้ามาสาวว่ายน้ำไม่อย่างนั้นคุณจะเจอนุ่มออกมาเพียบเลยอ่ะอะไรเจออะไรแล้วสายแล้วไม่มีหรอกไอ้ป้าเมื่อสั่งอะไรไหมอ่ะแต่ว่ากินตรงนี้นะเว้ยอยากเข้าสระว่ายน้ำนะเว้ยฮะหายไปไหนวะไอ้ป้าเอ้าอะไรหลังอะไรเป็นเด็กดิเนี่ยจะสั่งอะไรก็สั่งเดี๋ยวเราเข้าห้องน้ำไอ้เข้าสระว่ายน้ำกันงั้นขอไอ้นี่ละกันเออสั่งแล้วก็กินตรงนี้นะดูทางต้นให้ดูทางต้นให้สิบนาทีแล้วเนี่ยกินเสร็จยังไหนนอมมาเร็วโอ้ยก็กินไม่พอแล้วอย่าทำทิ้งดิไปเข้ามาโอ้ยเนี่ยทำไมอ่ะฟ้าอย่าบอกว่าอย่าเขากดอยู่ว่าห้ามน้ำหงลงตันไงห้ามน้ำหงลงสระแล้วทำไมเนี่ยเอาไม่รู้อ่ะก็อร่อยอ่ะตายหมดเลยไอ้ฟ้าพวกขอโทษกูไม่รู้กินไปแล้วโดนแน่โดนแน่แล้วคุณลืมทีวีไว้เอาลืมทีวีทีวีแพงด้วยซื้อมาแปดไม่รู้เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาวันพรุ่งนี้เราหนีก่อนเราไม่แถวหนีก่อนหนีก่อนเอ้ยป้าบอกแล้วว่ากดแปลกๆทำมาเพื่ออะไรเนี่ยวันที่2ว่ายน้ำบนสระไม่ได้ก็มาว่ายตรงแม่น้ำลำคลองก่อนละกันโอ้ยก็หวังว่าเนี่ยเราจะเข้าไปได้ใช่แต่สภาพแม่น้ำลำคลองนี่มันสู้คุณภาพตรงนู้นไม่ได้หรอกนี่มันน้ำเค็มข้างในน้ำจืดไปเอาทีวีกลับด้วยอย่าลืมเอาทีวีกลับเข้าใจไหมไม่หวานไม่มีอะไรดูเลยเนี่ยวิถือเขาเปิดต้อนรับเลยว่ะรอบนี้เนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเราทำอะไรไปอ่ะกดข้อที่3ห้ามนำของเข้ามาในห้องน้ำโอ้ห้ามนำของเข้ามาในสระน้ำเด็ดขาดรออุ้ยงั้นทิ้งเลยมีต่อไม้อันเดียวเขาบอกว่าห้ามทุกอย่างเลยก็คือห้ามเอาไปหมดเลยเอาหรอเออหรอโอ้โหโอ้โหพี่น้องเอ้ยอะไรทิ้งให้หมดเลยนะบักบวบมาทีนี้ก็ได้จะสบายใจเฉิบแล้วบ้างโอเคทีวีหายเพื่อนเอาทีวีหายวัดทีวีซื้อมาแพงนะเนี่ยโอ้ยอันนี้โอ้ยนี่เป็นกฎเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมห้ามนำของกินเข้าห้องสระเอ้าจานอะไรเพื่อนแหวยาอ่อนมาว่ายน้ำเว้ยโว้รอบนี้ขออัปเดตสระโอ้ยรอบนี้เขาปรับปรุงว่าบานาน่าโบ๊ทบานาน่าโบ๊ทเหรอนั่นเหรอพี่ขอดูฝั่งซ้ายหน่อยเอ้โอ้นี่มันนั่งได้ไหมเนี่ยมันคืออะไรอ่ะที่ออกกำลังกายเหรอคุณผู้ชมน่าใช่นะอันนี้ก็ดัมเบลยกได้ไหมเนี่ยฮึบไอ้ฟ้ามาดูดัมเบลดิไอ้ฟ้ามาดูฮะไอ้ฟ้ามาดูนี่ดิฟ้ามาเป็นหลามอะไรน่ะไอ้ฟ้าทำอะไรผู้หญิงต้องทำไมอะไรเปล่าไม่ได้ดำไหนดำเบลขี่รถสาวทุเรศดำเบลอะไรวะโอ้ไรสาระหนึ่งขอพิสูจน์กินดิจวกคุณจะไปซื้อน้ำก่อนเดี๋ยวมาโอ้ยนิดหน่อยไอ้หมอนี่มันอะไรของมันวะเล่นน้ำเสร็จแล้วไอ้ก้าวกลับมาอ่ะโอ้ยวันนี้ครับอะไรอ่ะแกทำอะไรกับขอไว้นะไม่ให้รู้นะนี่มันหรอลงอีกไรคุณภาพจริงๆมันก็อย่างพวกเราเมื่อกี้เหมือนได้ยินหลายฟ้าร้องแล้วเหมือนมีคนเดินผ่านไปประตูไม่ปิดด้วย
ไรอ่ะมันไม่เป็นไรใจเย็นๆนี่ไร้สาระนะมานอนแล้วก็เลิกเหี้ยวแตกได้แล้วเหี้ยวได้หมดแล้วเป็นเด็กหมดแล้วเนี่ยนอนดีๆมานอนดีๆไปนอนเอางี้รู้แล้วเดี๋ยวไปเอาทีวีมาให้แล้วกันโอเคมั้ยจะได้หายนอนเอาทีวีมาให้จะได้หายเครียดเข้าใจป่ะเจอกันเดี๋ยวมาเอาทีวีมาให้เอ้ต้องเอาทีวีให้ฝ้าอีกถ้าไม่ไปเอาทีวีเดี๋ยวมันก็ร้องไห้ฟูมฟาไม่อยู่สักทีน่ารำคาญจริงๆเว้ยไปก็ได้เราคุณผู้ชมเนาะอย่าลืมกดไลค์ด้วยละกันถ้าอยากให้เอาทีวีไปให้มันน่ะกดไลค์ด้วยแต่กดแปลกๆก็ไม่มีอะไรหรือป่ะรอบนี้เราเหมือนจะทำทุกอย่างเราก็เลยแบบรอดอีซี่เอาทีวีแล้วก็เล่นน้ำต่อดีกว่าเฮ้นี่เอาทีวีไปให้ฝ้าแล้วเฮ้ยโอ้เพื่อนมาแล้วเว้ยทีวีที่ต้องการออกไปไหนวางไว้ไหนวางไว้ไหนวางไว้ตรงนู้นตรงไหนวะตรงไหนเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยคุณต้องเก็บไปอยากตายจงทำตามสั่งของฉันซะทีวีไปแล้วป้าคุณกูเดินมันมาครับกูเดินทำอะไรทีวีไปไหนทีวีวางไว้ตรงไหนเพื่อนมาแล้วโอ้ทีวีมันตกน้ำได้ยังไงนะเพื่อนขอโทษมึงตั้งใจแต่มันโดนเองอะทีวีอะทีวีกฎข้อแรกคือห้ามทำทีวีตกน้ำอะไรมันตกเองเป็นไงอะอะไรอะเฮ้ยดาวเฮ้ยไอ้ป้าไปปลอดภัยแล้วออกมาแล้วไม่ปลอดภัยทีวีปลอดภัยขอดูทีวีมันทำอะไรอ่ะเดินมาเฮ้ยมองไปแล้วไปแล้วไอ้ป้าขอโทษเพื่อนเอาออกมาดิเอาไงดีไอ้ว่ามันเรื่องจริงไหมแต่ว่าเราเจออย่างนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงนะสุดท้ายพวกเราก็ได้เฝ้าสระว่ายน้ำยันดึกยันดื่นเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่เจออะไรเลยโอ้ยยันดึกยันดื่นแล้วไอ้หนุ่มไม่เจออะไรเลยเมื่อกี้เราตาฝาดหรือยังไงเราอาจจะตาฝาดได้ละไอ้บ้าไอ้มึงเหรอไปแล้วกลับบ้านแล้วกาไม่รู้ว่าไอ้ฟ้ามันตายไปแล้วคุณผู้ชมผมตาฝาดเพื่อนฟ้าคุณขอโทษนะเพื่อนไม่นะเดี๋ยวคุณไม่คุยกับไอ้ฟ้าอยู่เมื่อกี้คือวิญญาณไอ้ฟ้ากันแน่เอาไม่รู้นะกลับบ้านแล้วกลัวไอ้ชอบมาถึงบ้านแล้วไอ้ฟ้าไอ้หว่าจะต้องตายเหรอไม่เอาไปแล้วกลัวมีของไหมเนี่ยเออของต้องหาบล็อกเอาบล็อกดีนะมีบล็อกฮึบขอโทษนะเพื่อนไม่น่าเลยปิดฉันปิดทุกอย่างโอเคน่าจะปลอดภัยแล้ว 100% แน่นอนเฮ้ยพรุ่งนี้เข้าไปว่ายน้ำต่อดีกว่าไอ้ฟ้ามันน่าจะกลับพี่ทีวีตากาเลยครับเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมนิทานเรื่องนี้บอกแล้วว่าอย่าบ้าห้าวกับทีวีเนี่ยทีวีใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยชอบบ้างกดซับไปแล้วครับคุณผู้ชมเจอกันครับบ๊ายบาย